สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมาหุ้นเด่นเฟ้นหุ้นดังค่ะกับพี่ปุ๋ยแล้วก็น้องแป้งนะคะค่ะวันนี้ก็ในภาวะอากาศแบบอึมครึมฝนตกปล่อยๆใช่แล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดด้วยแล้ววันนี้ทุกคนเนี่ยก็มีอีเวนต์ใหญ่ที่กำลังจับตามองอยู่ถูกต้องคือวันนี้เขานัดชุมนุมกันชุมนุมใหญ่เลยค่ะวันนี้ก็คาดว่าที่เดือนตุลาคมทั้งเดือนนะคะก็จะเป็นมูฟเมนต์ของทางด้านการเมืองเป็นหลักเนาะแต่ละคนเนี่ยก็มีความพะวงในเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ไม่อยากจะอินเวสต์มากอย่างเช่นวันนี้ตลาดเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ปุ๋ยวันนี้ครึ่งเช้านะคะตลาดก็ลบมา10จุดเลยนะแป้งอ๋อใช่ก็ต่างประเทศเนี่ยก็คือก็ลบกันนิดหน่อยตั้งแต่ดาวโจนส์เมื่อคืนก็ลบไป150กว่าจุดใช่อันเนี้ยค่ะใช่เพราะว่าเขามีข่าวว่าตัวจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช่ไหมที่เขาทดลองวัคซีนเฟส3ที่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่าคนที่รับการทดลองอะค่ะค่ะเขามีอะไรนะเขามีไซด์เอฟเฟกต์ก็เลยอาจจะระงับไปเหมือนตอนโมเดอร์นาเลยนะแต่ว่าตอนโมเดอร์นาเนี่ยกระชากลงแรงแต่ว่าพอมาเป็นจอห์นสันเนี่ยมันก็ไม่แรงเท่าเก่าอาจจะเพราะว่ามันยังมีตัวอื่นที่รออยู่ในเฟสนั้นในเฟส3กันอยู่นะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้กระทบมากแต่ตอนเช้าเนี่ยเพื่อนบ้านเราก็ติดลบกันไปเช่นเราเห็นว่าก็เกาหลีฮ่องกงอะไรเงี้ยจีนนี่ก็ลบหมดเลยก็ลงกันหมดใช่ค่ะแต่ว่าก็ลบไม่เยอะมากเท่าไหร่ใช่แล้วพอมาสะท้อนที่ประเทศเราแป้งเห็นเมื่อเช้ามันตีใช่ไหมบวก5เป็น P open ของเซ็ตใช่ก่อนเปิดใช่ไหมบวก5เราก็ดีใจเออวันนี้บวกเลยส่วนตลาดวะปรากฏว่าอ้าวปรากฏว่าก็ลบ10พอเปิดมาก็โอเคลบ10จุดค่ะลงไปมากที่สุดเนี่ยก็คือลบ15จากอะไรบ้างคะพี่ตัวกดหลักของเขาเลยก็หลักๆพี่ว่าวันนี้เขาก็ดูเรื่องการเมืองด้วยแหละส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกปตท.นะตัวใหญ่ๆถ้าตัวหุ้นที่ลงหลักๆวันนี้ที่ลงหนักๆเนี่ยก็จะเป็นตัว K-Bank ที่ลงมา 3% ปตท.ลงมา 2% กลุ่มพวกนี้อ่ะที่เห็นลงเยอะๆนะคะแต่ว่าก็จะมีตัวที่ช่วยประคองตลาดเหมือนกันก็สีตังถูกมือยางวันนี้ก็บวกมานิดหน่อยก็90บาทใช่แต่วันนี้ที่ขึ้นเยอะคือกลุ่มฮาน่าเคแบงค์อ่ะน่ากลัวมากเลยนะมันจะหลุดโลอ่ะมันจะทำนิวโลอย่างเงี้ยอันนี้มันทำนิวโลไปแล้วหรือเปล่าด้วยเพราะว่าอันเนี้ยโลมัน79วันนี้โลคือ72วันก่อนที่มันโลเนี่ยมัน73อ่ะโอเคนิวโลแหละเตี้ยลงเลยใช่เนื่องจากว่ามันมีข่าวตอนเช้าว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาออกคาดการงบของ Q3 กลุ่มธนาคารปรากฏลบ 50% กันหมดเลยอ่ะใช่ก็ยิ่งแต่เขาก็คาดการแล้วแหละว่าลบใช่มั้ยแล้วก็คาดหวังว่าถ้าออกมาจริงๆมันดีกว่าคาดที่เขาแบบคาดการแบบโอ้โหลบ 50% เนี่ยมันก็อาจจะมีเด้งระยะสั้นหรือเปล่าเราต้องรอดูวันที่หลังวันที่16เออวันที่16ไปจะเริ่มทยอยออกแต่วันนี้แบบว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยปกติถ้า K-Bank มันหลุดมาประมาณลบ 3% อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตีกลับนะคะพี่แต่วันเนี้ยไม่มีเลยมันอาจจะแบบคนเนี่ยไม่ยอมยังไม่มีแรงซื้อด้วยแหละตลาดวันเนี้ยพะวงว่าแบบว่าไม่อยากเอาเงินเข้าอ่ะมันจะลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเป็นจุดนึงแต่ตัวน้ำมันเองเนี่ยมันก็ยังคงที่40เหรียญ นะใช่ก็ยังยืนเหนือ40เหรียญได้อยู่ใช่ดูแบบเพื่อนแต่ว่าวันนี้ตัวเนี่ยค่าระวังเรือวันนี้ลงเยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยมองว่ากลุ่มพวกเรือที่ขึ้นมาดีๆอย่าง PSL TTA ก่อนหน้านี้วันนี้อาจจะมีดรอปลงมาได้โอ้ปวดใจอะ PRM นี่แป้งแบบว่าวันนี้ลงไหมได้ดูไหมลงอยู่ก็ PRM ลงมายืนได้ใช่ไหมมันมีตีกลับบ้างแล้วไม่ได้ใบหวยใบหุ้นนะคะแต่ว่าอันนี้แบบว่าเราอินเวสต์กันมาใช่ก็คือมันมีข่าวตรงเนี้ยมีตัวเนี้ยมากระทบก็เลยคิดว่ามันน่าจะกระทบหุ้นกลุ่มนี้ได้ก็เลยมาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่นิสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตามcover เลยที่เราแบบเปิดขึ้นมาเราจะมาพูดถึงเรื่องกลุ่ม property fund กลุ่ม REIT แล้วก็ infrastructure fund ทำไมเราถึงแบบว่าเน้นกลุ่มนี้เป็นหลักเอาจริงๆคือมองแล้วว่ากลุ่มเนี้ยเหมือนเป็นหลุมหลบภัยคือเขาได้ปันผลดีนะค่ะความเสี่ยงก็ต่ำแล้วก็มีความผันผวนก็ไม่เยอะก็เลยคิดว่ากับตลาดเนี้ยด้วยดอกเบี้ยที่มันต่ำหมดเลยอะพี่ว่านักลงทุนก็เริ่มหาแบบว่าจะมีตรงไหนที่เขาจะไปลงทุนแล้วได้ปันผลหรือได้ยิวที่ได้มากกว่าไปฝากแบงค์พี่ก็เลยคิดว่า
กลุ่มนี้ก็น่าพูดถึงเพราะก็ลงมาเยอะใช่แล้วของแป้งเนี่ยมีพี่ๆที่เขาเป็น VI ก็หรือว่าเป็นคนแบบถือยาวหรือบางคนก็จำเป็นต้องถือยาวก็ถามว่าถ้ามองอย่างเงี้ยหลายๆท่านนักวิเคราะห์หลายๆคนก็บอกว่าเศรษฐกิจเราจะลากยาวไปปี2ปีถ้าพี่จะเก็บเนี่ยแปลว่าเงินที่พี่จะเอาไปใส่นะตรงเนี้ยก็ควรจะมีเจเนเรตออกมาเป็นอินคัมระหว่างทางใช่ระหว่างทางซึ่งในนั้นอ่ะก็คือเป็นปันผลตัวอะไรปันผลสูงแล้วสวิงลงไม่เยอะน้องแป้งอันนี้คือคำถามเพราะฉะนั้นแป้งก็เลยมองว่าอ่ะมันก็ต้องมาตกที่ตรงนี้แหละพวก property fund REIT ต่างๆซึ่งมันลงมาเยอะแล้วถ้าเทียบกับมูลค่าแล้วหลายๆที่เนี่ยเขาก็มองว่ามัน Q2 น่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของในทุกเซกเตอร์ของกลุ่มฟันกลุ่ม REIT แน่นอนกลุ่มฟันกลุ่ม REIT พวกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราเห็นเป็นดิฟหรือว่าเป็นแจสอีฟอะไรทั้งนี้เท่านั้นมันแบ่งเป็นหลายเซกเตอร์เดี๋ยวมันแบ่งหลายแบบที่จะมาเดี๋ยวมาสรุปให้ดูกันค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคือแบบอยากให้เริ่มเลยว่า property fund กับ REIT และเนี่ย infra เนี่ยคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าเป็นกองทุนที่เขาระดมเงินน่ะจากนักลงทุนน่ะที่แบบใครก็สนใจเนี่ยเขาก็มาระดมทุนกันแล้วก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ก็คือพวกอสังหาหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานในพวกนี้ค่ะไม่ก็จะเป็นไฟฟ้าประปาหรืออะไรได้หมดเลยแล้วก็พอเราได้มาเนี่ยรายได้ของเขาที่เราไปลงเนี่ยรายได้ออกมาเนี่ยก็หักค่าใช้จ่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะรีเทิร์นกลับมาให้เราซึ่งออกจะออกมาเป็นรูปของเงินปันผลส่วนใหญ่จะเป็นเงินปันผลใช่ค่ะบางทีมันก็มีลดทุนบ้างอะไรบ้างใช่เดี๋ยวมาคุยกันเจาะลึกไปนะคะแน่นอนก็คือใช้เงินไม่เยอะใช่ใช้เงินไม่เยอะคือถ้าเราจะแบบอยากเป็นเจ้าของโรงงานสักโรงอย่างเงี้ยแป้งบางทีเราต้องใช้เงินเยอะถูกป่ะอันนี้ถ้าเราแบบอยากเป็นเจ้าของโรงงานเราใช้เงินไม่เยอะ 1,000-2,000 มือนึงเราก็ได้ละก็ไปลงทุนในกองทุนอินฟาไอเดียคล้ายๆซื้อหุ้นนั่นแหละถูกต้องอยากเป็นเจ้าของบริษัทไม่เหนื่อยต้องบริหารเองไม่เหนื่อยที่ต้องถูกว่าผู้เช่าจะมาเช่าเต็มหรือเปล่าคนเช่าจะไปหาจากไหนคือเรามีคนจัดการดูแลโอ้ถ้าใครทำอสังหาเนี่ยรู้เลยนะช่วงนี้เพื่อนแป้นที่ทำอสังหาเนี่ยถามเหมือนกันว่าแล้วเธอทำอะไรช่วงนี้นางบอกว่าซื้อเก็บจริงเหรอใช่คนที่มีตังมีแคสอะเขาบอกว่าของถูกเยอะมากเกี่ยวกับว่าทั้งตึกทั้งที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อเก็บใหญ่เลยนะคะค่ะแต่ว่าก็น่าจะเหนื่อยๆแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเก็บมาเต็มเม็ดแล้วคืออาจจะแบบยังดูว่ามันยังไม่ได้ฟื้นจริงๆสักทีด้วยใช่ไหมจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเผื่อแคชโฟลว์อันนี้เป็นความเหนื่อยของการจัดการอสังหาเนาะแต่ว่าถ้ามาลงหุ้นพวกนี้เราก็จะเห็นว่าแบบมีการมีผู้บริหารว่าเขาบริหารยังไงใช่ไหมกระจายความเสี่ยงคือกระจายความเสี่ยงคือเหมือนกับว่าถ้าแป้งเหมือนกับถ้าเราเป็นเจ้าของโรงแรมเราก็มีที่เดียวถูกไหมแต่ถ้าเราไปลงในพวกพอร์ตฟันหรือลีดพวกนี้คือเขาไปลงหลายๆที่เพราะฉะนั้นการที่ผู้เช่าหายไปสักคนนึงมันอาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งแปลว่าเราก็อาจจะต้องลงหุ้นลีดเนี่ยหลายๆหุ้นเปล่าในลีดกองนึงเขาลงหลายที่เขาโรงแรมเนี่ยก็โรงแรมหลายที่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าแบบถ้าที่เนี่ยคนน้อยไปหน่อยแต่อีกที่นึงคนยังแบบเขาอาจจะเยอะอยู่โรงแรมพัทยาโรงแรมหัวหินโรงแรมภูเก็ตภูเก็ตตอนนี้ไม่ดีแต่หัวหินดีกับพัทยาดีมันก็เลยแบบว่าเป็นบาลานซ์ก็ได้ถูกโอเคสภาพห้องสูงคือถ้าเรารู้สึกว่าอย่างตอนเนี้ยเราไม่อยากลงโรงแรมแล้วโรงแรมไม่ดีเลยเราอาจจะไปดูเฮ้ยมันมีแบบอสังหาแบบด้านโรงงานดีกว่าหรือเปล่าหรือแบบไปทำพวกอินฟราฟันดีกว่าไหมเพราะช่วงนี้แบบแต่ท่องเที่ยวไม่มีเนาะเราอาจจะสวิตช์ได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเนี้ยมาซื้อขายในตลาดในตลาดด้วยถูกโอเคค่ะผลตอบแทนดีก็คือปันผลนั่นแหละถูกต้องที่สูงประมาณเท่าไหร่ประมาณ 6-7% นะต่อปีหลีกไทยค่อนข้างดีแต่แน่นอนแหละถ้าแบบว่าออฟฟิศก็ปันผลระดับหนึ่งอินฟราสตรัคเจอร์ก็อาจจะปันผลอีกระดับแต่ละประเภทก็จะปันผลไม่ได้เท่ากันโอเคก็ถือว่าเป็นหุ้นหลุมหลบภัยเนี่ยแหละที่เราคุยกันเมื่อก่อนหน้านี้แล้วโอเคค่ะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าความว่าผันผวนน้อยอะพี่ปุ๋ยช่วงนี้มันอาจจะไม่น้อยตามที่คาดนะใช่มันก็ถือว่าลงมาเยอะแต่ว่าถ้าเทียบกับหุ้นหลายๆตัวมันก็คืออาจจะลงน้อยกว่าเพราะแป้งอ่ะมีพอร์ตลูกค้าหลายท่านที่ลงระยะยาวคือเขา
กะจะฝากเก็บเอาปันผลเนี่ยแหละปรากฏว่าโหติดลบ30 50เนี่ยก็มีเหมือนกันอ๋อก็เยอะเนาะใช่แล้วปันผลที่แบบเขาก็บอกโหหายไปหมดเลยอะปันผลที่แบบใช่เพราะมันก็จะลดลงตามรายได้ที่เขาจะได้มาใช่แล้วบางทีมันพวกเนี้ยอย่างที่แป้งบอกว่าเขาใช้การลดทุนเพื่อคืนเงินให้กับผู้ถือกองเพราะฉันเนี่ยการลดทุนในที่นี้คือเขาจะไปหั่น NAV อะค่ะถูกต้องเอามาจ่ายเอามาจ่ายให้เราแทนผลกำไรที่มีก็คือมันไม่ได้กำไรแหละแต่เขาก็อยากให้เราอะได้ปันผลเนาะมาใช่ก็จะทำให้หน่วยของกองทุนเนี่ยมันลดลงมาเรื่อยๆใช่ใช่อันนี้ก็เป็นข้อนึงที่ต้องเรามาระวังไว้ถ้าเราลงแอสเซทที่ไม่ดีนะคะเราก็ต้องดูเนื้อหาข้างในเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่า property fund แบ่งเป็นหลายอย่างเนาะใช่คือเขาสามารถไปลงอย่าง property fund กับ REIT เนี่ยเขาจะลงในอสังหาแต่เราก็แบ่งข้างในได้สมมติว่าเขาอสังหาที่อาจจะเป็นสำนักงานก็ได้ศูนย์การค้าก็ได้โรงงานโกดังที่พักอาศัยโรงแรมหรือว่าแม้กระทั่งที่จัดแสดงนิทรรศการอันนั้นก็ถือว่าเป็นอสังหาเหมือนกันแล้ว property fund กับ REIT มันแตกต่างกันตรงไหนหน้าถัดไปจะมีให้ดูก็คืออ่ะพี่เปิดเปรียบเทียบไปให้แล้วก็คือ property fund กับ REIT อ่ะคือลงจริงๆอ่ะคือเขาลงในอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันแต่ต่างกันก็คือที่ปุ๋ยชัดๆก็คือ3หัวข้อนี้คือถ้าลงใน property fund อ่ะเขาจะลงได้แค่ภายในประเทศแป้งแต่ว่าถ้า REIT เนี่ยสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยอ๋อก็คือกว้างกว่าสามารถ distribute ได้มากกว่าอ่ะใช่แล้วก็การก่อนนี้คือเราสามารถกู้เนี่ยถ้าเป็น property fund กู้ได้แค่ 10% แต่ถ้าเป็น REIT ได้ถึง 35% อย่างนี้ความเสี่ยงมันก็มากขึ้นสิมันก็มากกว่าแต่ว่ามันก็จะได้ return ดีกว่าโอเคก็ถ้าใครจะลงเป็น REIT นะคะก็ต้องมีปัจจัยนี้ให้คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัว REIT ส่วนใหญ่จะผันผวนมากกว่า property fund เนาะถูกต้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือการเสียภาษีเงินปันผลเนี่ยแหละก็จะเสีย 10%ของตัว property fund แต่ว่าถ้าเป็นนิติบุคคลได้รับการยกเว้นนะอันนี้คือภาษีปันผลใช่มั้ยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น REIT เนี่ยคือยังไงคุณก็ต้องเสียภาษีทั้งหมดเลยไม่มียกเว้นทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลถูกต้องค่ะอันนี้คือหลักๆของ3ตัวของ2ตัวนี้ที่ต่างกันใช่แต่ตัว REIT เนี่ยมันก็จะมีตัว infrastructure ใช่มั้ยคะที่มันลงด้วยท้ายด้วย IF เนี่ยที่เขาจะสามารถยกเว้นตัวภาษีปันผลส่วนใหญ่จะเป็น10ปีแรกตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนนะเพราะฉะนั้นหลายท่านเนี่ยก็ถามว่าเอ้ยถ้าพี่ซื้อดิฟอย่างเงี้ยแล้วพี่ยังต้องโดนหักปันผลหักหน้าที่จ่ายของปันผล 10% เนี่ยไม่ได้หักอะถึงเมื่อไหร่จะถึงหมดเขตที่เนี่ยเมื่อไหร่ใช่หมดเขตของการยกเว้นนะตั้งแต่เริ่มเปิดกองขึ้นมาบวก 10 ปีแล้วก็อาจจะมีการต่อไปอีกถ้ามันมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาซึ่งตอนนี้ดิฟก็ยังสามารถเว็บได้ปันผลได้อยู่ใช่ใช่อาจจะเข้าไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะคะได้ค่ะแล้วถ้าเมื่อกี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูinfrastructure fund อันนี้มันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกสาธารณูปโภคพื้นฐานก็ไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฟ้าประปาถนนหรือระบบขนส่งทางรางก็คือพวกรถไฟฟ้าก็ได้ค่ะถ้าเรือน้ำนุกโทรคมนาคมอะไรทุกอย่างได้หมดเลยก็คือเป็นพวกที่แบบส่วนหนึ่งรัฐด้วยแหละเป็นผู้ที่จะเป็นให้แบบว่ามีโครงการอะไรต่างๆเวลาเราแบบมีโครงการรถไฟฟ้าโครงการทางด่วนวางท่อประปาใหม่หรืออะไรเงี้ยก็หันกลับมาดูกองพวกนี้ใช่ค่ะว่าอาจจะมีผลกระทบหรือเปล่าทั้งทางบวกทั้งทางลบนะคะมาดูกันภาพรวมของกลุ่มเป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาโควิดอันนี้ดูปุ๋ยให้ดูช่วงดูตรงที่ปุ๋ยตรงนี้ตีกรอบเอาไว้นะคะ ก็คืออันนี้เทียบกับเซตกับของกลุ่มเซกเตอร์ของ REIT เนี่ยจะเห็นว่าเซตเนี่ยจากต้นปีลงมาถึงตอนเนี้ยอยู่ที่ 21% ลบไป 21% แต่ REIT ลบไป 23% ก็คือลงมากกว่าเซตแต่ก็คือแบบที่ลงหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกแบบโฮเทลโรงแรมรีเทลใช่ค่ะแล้วก็เอ็กซิบิชันตรงนั้นเนาะอันนี้คือที่สิ่งที่กระทบกับการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของบ้านเราแหละค่ะนั่นแหละก็เลยแต่ก็ยังถามว่าอ้าวแล้วมันยังน่าสนใจอยู่ไหมก็คือแบบเฮ้ยมันลงมากกว่าเซตอีกนะก็เลยมาดูว่าถ้าไปดูเทียบผลตอบแทนนะคะอันนี้ปุ๋ยเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเลยนะแป้งพี่ปุ๋ยเทียบกะถือยาวๆเป็นยังไงถูกใช่ถ้าผลตอบแทนพันธบัตร10ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5% ค่ะ
แต่ถ้าเป็นผลตอบแทนของกลุ่มของลีดเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ประมาณ 5-6% ซึ่งมันก็ยังมีแกปที่มากกว่าเยอะอ่ะแม้มันจะลงมาทำให้เราขาดทุนในฐานะของแบบมูลค่าหุ้นใช่แต่ว่าปันผลผลตอบแทนระหว่างมันก็ยังได้สูงอยู่ก็เลยคิดว่ามันก็ยังน่าสนใจอยู่ในช่วงภาวะที่ดอกเบี้ยตกต่ำอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นตัวนึงที่น่าจะมีผลตอบแทนชัวร์ใช้คำว่าชัวร์ได้ไหมพวกปันผลเนี่ยบางกองก็ไม่ได้จ่ายอย่างโรงแรมที่ผ่านมาค่ะก็คือเหมือนลูกค้าหายคือรายได้เขาไม่มีจริงเขาก็เลยงดจ่ายไปก็มีเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นคือความเสี่ยงของหุ้นหลีนะคะแม้เราจะมาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยกับพันธบัตรแต่ว่าพันธบัตรอ่ะมันเป็นสัญญาที่แน่นอนว่าคุณซื้อดอกเบี้ยนะตอนนี้มีอายุสัญญาไปอีก5ปี10ปีใช่อันนี้เขาจ่ายแล้วแน่นอนไม่ว่าจะยังไงยกเว้นบางหุ้นกู้ที่เขาสามารถคอกลับได้คือคอหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยขอซื้อกลับเพื่อว่าเขาจะลดภาระดอกเบี้ยที่เขาต้องจ่ายปรับเป็นดอกเบี้ยที่น้อยลงหรือเปล่าอันนั้นก็จะต้องไปดูลักษณะของหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่เราถือกันอีกทีนึงอันนี้คืออันแต่นี่คือ average ทั้งเซกเตอร์ของแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าก็อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยว่าอย่างพอฟันเขาก็ไปลงมีเหมือนแบบธุรกิจย่อยๆที่ให้เลือกลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โฮเทลมันไม่ดีเราอาจจะเลือกเป็นแบบให้กลุ่มโรงงานหรือโกดังอะไรอย่างเงี้ยมันยังจะดีกว่าไหมเพราะอย่างโกดังอย่าง work from home คนก็แบบสั่งออนไลน์กันเยอะเขาก็ต้องใช้โกดังในการเก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับกลุ่มหรือปรับไปอยู่ในจุดที่แบบให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างโฮเทลไม่ดีแล้วก็ย้ายมีการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตด้วยไม่ใช่แบบว่าดูแค่ราคามันตกต่ำแล้วแล้วยิวสูงอันนั้นอาจจะแบบทำให้พอร์ตโดยรวมของเราติดลบมากกว่าได้รายได้เป็นอินคัมใช่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันลงมากแล้วฉันต้องซื้อตัวเนี้ยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปลงงั้นเรามาดูกันอันนี้เป็นตารางจาก DBA Speaker นะคะก็มีตารางเฉพาะลีดมาให้เลยนะคะแบ่งเป็นตามเซกเตอร์ต่างๆอาจจะไม่ใช่ทุกตัวในตลาดแต่ก็เป็นตัวที่ DBS coverage นะคะก็อ่ะสมมุติไม่สมมุติแหละเริ่มต้นเลยรีเทลเนี่ยในที่นี้ก็คือเป็นพวกพาณิชย์ต่างๆเป็นโรงแรมเป็นห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์อ่ะถูกต้องตัวเด่นๆเนี่ยเท่าที่แป้งเคยเห็นเยอะๆเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้ Cipen Lead กับ TLGFTLGF ก็ Lotus Tesco Lotus เนี่ยค่ะซีเพนลีก็คือห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลฮะทั้ง2ตัวเนี้ยมันก็performance ดีมาตลอดแล้วซีเพนลีเนี่ยแป้งติดตามข่าวว่าเขาอ่ะจะมีขายสินทรัพย์เข้ามาก็คือไปเอาพวกห้างสรรพสินค้าอื่นๆเนี่ยเข้ามาขายในกองเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้เขาชะลอออกไปเนื่องจากภาวะโควิดนะคะใช่เหมือนกับช่วงเนี้ยทุกกองอ่ะจะชะลอหมดเพราะว่าโควิดเนี่ยแหละใช่แล้วก็โลตัสเองเนี่ยก็มีการยก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดค่าเช่าด้วยสำหรับพวกพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการที่เขาอยู่ทำธุรกิจภายในโลตัสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทั้ง2กองเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่ำลงในด้านของกำไรเพราะกำไรต่ำลงปันผลก็จะกระทบด้วยค่ะโอเคแล้วก็จะเห็นว่าเท่าที่แป้งเห็นเนี่ยเขาก็จะยิวที่ forward ไปข้างหน้าเนี่ยค่ะจะทำให้เห็นความแตกต่างเลยระหว่าง2019 2020จากที่เรา expect ว่า 5-6% เนี่ยก็จะเหลือไม่ถึง 4% ใช่ประมาณนั้นแต่ว่าก็คาดว่าจะดีขึ้นในปีถัดไปแต่ก็ไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะเพราะว่าอันอาจจะใช้ระยะเวลาสำหรับกลุ่มเขามองว่าอาจจะต้องปีถึง2ปีถึงจะ cover กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่แล้วกลุ่มนี้มีปัจจัยอะไรเพิ่มไหมคะพี่ปุ๋ยปัจจัยอะไรเพิ่มหรออ่าไม่มีเนาะไม่มีจ้ะก็จะเด่นๆก็จะเป็น2ตัวนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็คือจะเรื่องลดค่าเช่าตรงนี้แล้วก็ผู้เช่าบางส่วนก็อาจจะหายไปด้วยส่วนหนึ่งใช่ค่ะโอเคมาอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนผลกระทบไม่มากก็คือ Industrial ใช่กลุ่มอุตสาหกรรมในที่นี้ก็จะเป็นพวกคลังสินค้าโรงงานแล้วศูนย์กระจายสินค้าต่างๆนะคะอมตะเอ็มลีใช่ไหมเขาอ่านว่าเอ็มลีตัวนี้ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะDBS เราแนะนำนะคะเพราะว่าเขามองว่ามีสินทรัพย์ที่ค่อนข้างจะ stable แล้วก็อยู่ในส่วนพื้นที่ที่เป็นจุดกระจายสินค้าที่ดีค่ะ
แต่เห็นพี่ปุ๋ยบอกว่าชอบ H League ใช่กลุ่มเนี้ยจริงๆก็คือเหมือนกับว่าก็ยังดีอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ชะลอลงเหมือนแหละเหมือนทุกกลุ่มนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็เน้นลูกค้าต่างชาติเนาะที่เขาจะมาเช่าโกดังมาเช่าโรงงานแต่คือเหมือนกับว่าพอโควิดไปเนี่ยเหมือนเขาก็ยังมาตอนนี้ไม่ได้อะเออมันก็อาจจะชะลอไปเพราะฉะนั้นคนเช่าก็อาจจะแบบลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นดีกว่าอาจจะไม่ได้ลดลงอย่าง H Street เนี่ยพี่ปุ๋ยสนใจตรงที่ว่าเขาเนี่ยที่ผ่านมาโควิดนะแป้งเขาไม่ลดค่าเช่าเลยนะครึ่งปีแรกอ่ะเขาก็ยังแบบก็ยังจ่ายเต็มลูกค้าก็ยังจ่ายเต็มอยู่แต่ว่าก็คือโค้ดก็จะลดลอยลงแหละแต่เขามองว่าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นครึ่งปีหลังอ่ะเขาอาจจะแบบมาทบทวนแล้วอาจจะแบบลดค่าเช่าให้กับคนเช่าของเขาภายในครึ่งปีหลังอันนี้ต้องกลับมาดูอีกทีนึงแล้วที่น่าสนใจคือเดี๋ยวเขาอ่ะจะมีขายสินทรัพย์เพิ่มเติมเข้ามาใน H Street น่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะเพราะตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเขาจะมีโรงงานประมาณ28แห่งแล้วก็มีคลังสินค้าด้วยอีกประมาณ4แห่งแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าถ้าเขาขายสินทรัพย์เข้ามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะได้สิทธิ์ในการเช่าเพิ่มขึ้นก็อาจจะเพิ่มไปอีก30ปีตรงนั้นแล้วเขาก็มีการันตีด้วยว่าถ้าเขาขายสินทรัพย์มาเนี่ยเขาจะให้ผู้เช่าเนี่ยคือจ่ายเต็มมีการันตีให้อีก3ปีเพราะฉะนั้นรายได้เขาน่าจะค่อนข้างที่จะคงที่ของตัว H Lead ตรงนั้นค่ะแล้วพอสินทรัพย์เข้ามาผลตอบแทนของหรือว่ากำไรในกองก็จะเพิ่มสูงขึ้นใช่แล้วส่งผลกระทบให้ปันผลเนี่ยอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็ได้ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เราจะเห็นว่าdividend yield เนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะของปี2019 20 21ก็มองว่าน่าจะ stable ไม่ได้มีการโดนลดอะไรมากแม้ว่ามันจะมีบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มยานยนต์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการชะลอหรือปิดไปใช่ H-Lead ลูกค้าเขาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยานยนต์เนี่ยแหละก็เป็นจีนญี่ปุ่นอะไรหลักๆของเขาอันนี้กลุ่มเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องการย้ายฐานการผลิตเหมือนกันเพราะช่วงที่ผ่านมาเหมือน GM ป่ะที่ย้ายฐานการผลิตออกไปจากประเทศเราใช่ไหมใช่แล้วตอนเนี้ยถ้าดูตามเศรษฐกิจอ่ะเวียดนามกับจีนเนี่ยโหเขาบูมมากเลยแล้วเวียดนามกลายเป็นลูกรักของจีนมากๆเหมือนช่วงก่อนที่ไทยเราก็เป็นลูกรักของเขาที่เขามาตั้งฐานการผลิตอะไรกับเราเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็ในส่วนของแป้งเนี่ยแป้งชอบ FT Lead นะเพราะว่าเขาเป็นแบบว่าคลังสินค้าแล้วโรงงานอยู่โซนบางนาแล้วเขามีพ่อที่ดีก็คือเสียเจริญแป้งโพสใช่ไหมใช่แป้งชอบพูดอะไรที่มีพ่อดีอะไรเงี้ยมีแบ็คอะไรประมาณนี้เพราะว่าพวกตอนเนี้ยแคสเนี่ยสำคัญแต่ว่าปันผลไม่ค่อยดีแหละปันผลน้อยที่สุดในกลุ่มนะค่ะก็จะเป็นแต่เราแบ็คดีใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เซฟไงใช่ก็คืออย่างนั้นมันไม่ล้มง่ายง่ายมาต่อการที่กลุ่มออฟฟิศโอ้โหอันนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพราะว่า work from home เนี่ยทำให้new generation หรือว่าพฤติกรรมใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยกลับไปมองว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการพื้นที่ที่อยู่ในเมืองที่ต้องมานั่งรถมาเข้ามาทำงานแล้วเราทำงานที่บ้านจริงๆแล้วคือเราทำงานที่ไหนก็ได้คือพอโควิดมาทุกคนเหมือนปรับพฤติกรรมเนอะแล้วแบบแต่ความจริงไม่ต้องนั่งออฟฟิศก็ได้นี่ที่บ้านฉันก็ทำงานได้หลายๆบริษัทเขาก็เริ่มลดโซนที่เป็น working space เนี่ยละแล้วก็เหลือเป็นโซนอื่นๆที่อาจจะต้องมานั่งคิดกันว่าเขาจะ develop เป็นทำอะไรเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันก็อย่างเช่นกลุ่มออฟฟิศเนี่ยอย่างเช่น B office นี่อยู่ที่ไหนนะพี่อยู่ตรงพระราม9อ่ะจำชื่อไม่ได้อ่ะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันอยู่ในเส้นนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นออฟฟิศที่เป็นลีดออฟฟิศที่มาใหม่เนาะใหม่ที่สุดในกลุ่มเลยแล้วก็เจอเรื่องนี้ไปก็น่าสงสารอยู่ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าแต่กลุ่มออฟฟิศตรงเนี้ยมันก็จะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าณตอนเนี้ยคือเหมือนกับว่าเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาเยอะขึ้นที่เขาจะทำพวกโคเวิร์กิ้งสเปซหรือทำอาคารให้เช่าตรงนี้เยอะขึ้นช่วงปีก่อนมันป๊อปปูล่ามากเลยเนาะแล้วก็มีการแย่งเหมือนเป็นเลนส์มาร์เก็ตไปเรียบร้อยแล้วถูกเขาก็เลยมองว่าเออกลุ่มนี้อาจจะแบบล้นตลาดใช่แล้วบั่นกับว่ามันอาจจะแข่งขันกันตรงนี้สูงมากขึ้นแล้วแบบบางคนคืออาจจะไม่ต่อเช่าเพื่อไปดูที่ใหม่ที่ดีกว่าแล้วค่าเช่าอาจจะถูกกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้ก็ต้องลดค่าเช่าด้วยแหละ
เป็นการช่วยผู้บริโภคถูกค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ค่ะตัวที่แบบว่าเห็นกันชัดๆก็อย่างเช่น CPTGF อย่างเงี้ยก็เป็นแบบว่าของกลุ่มเซ็นทรัลเป็น CP Tower ใช่หรือ CPNCG ที่เป็นตัวเซ็นออฟฟิศตรงเซ็นทรัลเวิลด์อันนี้ก็มีแบบพวกแบบเป็นกลุ่มเทคอะเยอะอย่างเช่น Agoda หรืออะไรพวกเนี้ยที่เขาสามารถ work from home ได้เออก็เป็นตัวที่น่าสนใจที่เราอาจจะต้องมาดูนะว่าเทรนด์ในอนาคตอะเป็นยังไงเขาจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเขาจะต้องปรับตัวยังไงด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ลงมาเยอะอยู่เหมือนกันในหลายๆตัวนะคะใช่มาต่อมาจะเป็นกลุ่มโรงแรมแล้วก็พวก service apartment อันนี้ก็คือแน่ๆแหละโดนเต็มๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าโควิดนักท่องเที่ยวหายแล้วเราก็ต้องอยู่บ้านกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คือลงค่อนข้างเยอะมากค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยก็ที่ผ่านมาคือกลุ่มเนี้ยแหละที่จ่ายปันผลไม่ได้แป้งที่เราพูดกันก่อนหน้านั้นยกกลุ่มเลยนะคือแบบว่าก็แซดกันไปเพราะว่าที่จริงกลุ่มไอ้ข้างอันที่แล้วรีเทลอะหลายตัวก็งดปันผลเหมือนกันจ่ายไม่ได้ก็เป็นรีเทลกับโฮเทลเนาะที่มีประวัติงดจ่ายปันผลไปแม้แต่จะขายลดหน่วยลงทุนมาให้กับผู้ถือหน่วยเนี่ยก็ยังยากเลยเพราะมันกลายเป็นติดลบทางบัญชีอ่ะมันเลยต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขาสามารถจ่ายออกมาได้ก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบของงดไปก่อนแล้วส่วนที่มีกำไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยไปทบกับการจ่ายปันผลครั้งหน้าซึ่งจริงๆแล้วแต่ก่อนกลุ่มเนี่ยคือจ่ายปันผลเยอะที่สุดเลยนะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่แต่พอเจอโควิดทุกอย่างคือชะงักแล้วคือหายไปเลยปันผลก็มีข่าวมาเรื่อยๆเนาะว่าหลายโรงแรมก็ปิดตัวลงเหมือนกันใช่หรือขายท่อตลาดอะไรก็ว่าค่ะอ่ะต่อมาก็อันนี้เป็นกลุ่มอีกตัวนึง Impact ค่ะImpact เนี่ยที่จริงแป้งชอบนะพวกแบบว่าเราชอบเป็นอีเวนต์เป็นประเทศแห่งความสังสรรค์ชอบมีแบบนิทรรศการมีแฟร์ต่างๆเยอะแยะมากมาย Impact ก็เป็นตัวนึงที่สามารถเจเนเรตรายได้และตัวเขาเนี่ยมีฟรีโฮเยอะเยอะมากคำว่าฟรีโฮลิสโฮเนี่ยก็ลิสโฮเนี่ยคือสิทธิการเช่าเขาไม่ได้มีตัวกองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆแต่เราได้สิทธิ์เช่าอย่างเดียวใช่เช่าอาจจะเป็นระยะแบบ20ปี30ปีแล้วก็เก็บค่าเช่ากันมาเรื่อยๆแต่ว่าฟรีโฮก็คือเป็นเจ้าของที่ดินหรือสินทรัพย์นั้นๆจริงๆคือเราบริหารได้ทุกอย่างเลยใช่ตรงนั้นก็บางคนก็เป็นชอบเป็นฟรีโฮลนะเพราะมองว่าเฮ้ยไม่ต้องมากังวลว่าสินทรัพย์จะหมดอายุหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้อย่าง Impact ก็น่าสนใจนะคือแบบช่วงที่เขาปิดพอเขาเปิดมาช่วงกรกฎาใช่ป่ะที่เขาเปิดแบบ Impact ให้คนแบบมาแสดงเทศกาลคนแน่นตลอดนะแล้วงานแน่นตลอดจนถึงตอนเนี้ยใช่ๆก็มีมาเรื่อยๆเลยค่ะนะคะแม้ว่าอาจจะลดไซส์ลดขนาดลงไปหน่อยลดแบบว่าการเช่าพื้นที่แต่ว่าก็ยังมีงานขึ้นมาก็น่าจะ Q3 เนี่ยแป้งมองว่าเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าเทียบกับ Q2 เขาว่าเขาค่อยๆโกรธขึ้นใช่แล้วยิวของเขาก็ไม่น่าเกลียดก็ประมาณ 4-3 ประมาณนี้ก็ยังรักษาได้อยู่ใช่บางคนแบบซื้อดักอ่ะก็มามองกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มโรงแรมเพราะไม่รู้โรงแรมจะลากยาวเท่าไหร่ถูกแต่ Impact ก็ยังพอจะเด้งขึ้นมาได้นะคะใช่แล้วกลุ่มสุดท้ายที่เราสนใจก็คือ Infrastructure ใช่อย่างล่าสุดที่ผ่านมาที่แบบเห็นก็คือตัว DIF เลยตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเป็นเสาสัญญาณของ True ใช่ไหมคะเป็นสิทธิการเช่าสัญญาณของ True แล้วก็มีการขายสินทรัพย์เข้ามาในกองบ่อยๆเรื่อยๆทำให้สินทรัพย์เนี่ยโตขึ้นระยะเวลาการเช่าก็ยาวนานมากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาล่าสุดของเขามันคือ True ขายออกมาค่ะTrue เนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักใหญ่ของเขาประมาณ20กว่า20ตอนนี้อยู่เหลือ20จาก26ขายออกมา 3% ตอนนี้เหลือ23ใช่ซึ่งแบบตามหลักของเขาเนี่ยเขาก็ต้องถือมากกว่า 20% ถ้าเขายังอยากจะเป็นผู้ถือหุ้นหลักอยู่ค่ะซึ่งเขาก็ออกมาแถลงว่าเออเขาต้องกลายเป็นผู้ถือหุ้นหลักแน่นอนแหละแต่แน่นอนมันก็จะมีแก็บ 3% ที่มันสามารถขายได้รอบนึงซึ่งเขามองว่าในอนาคตอีกเดือน2เดือนเขาจะขายออกมาอีกหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนกับว่ามันก็ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่เนาะใช่ในที่นี้มันอาจจะ
ตัวแม่เขาอาจจะต้องการฟันฟลอเข้ามาเป็นแคชใช่ค่ะอาจจะต้องรอดูตรงนี้อีกทีนึงเขาก็เลยมองว่าอย่างตัวดิฟตอนเนี้ยอาจจะชะลอก่อนก็ได้รอดูก่อนแน่ๆว่าสรุปว่าเขาจะขายออกมาอีกหรือเปล่าถึงแม้ว่าทูจะบอกมาแล้วว่าเฮ้ยฉันไม่ขายแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยมันลงมาประมาณ13.3-13.4แล้วมันก็ไม่ลงต่อนะคะมันก็ยังยืนได้ยืนมา 5-6 วันแล้วก็ลุ้นเหมือนกันหลายๆท่านเนี่ยก็ติดกันมา15 บาท 16 บาทก็เข้ามาซื้อตรงนี้เขามองว่าถ้าลงไปอีก3บาทสมมุติ10บาทมันก็ไม่ต่ำกว่าIPO นะ IPO ถูก IPO กลุ่มพวกนี้มันคือ10บาทอยู่แล้วก็ยังแบบว่าก็เป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนระยะยาวส่วนตัว BTS GIF ก็อันนี้ก็คือราคาลงมาเรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เหมือนกับว่าสัมปทานเขาจะใกล้หมดมากแล้วประมาณน่าจะ9ปีประมาณนี้ค่ะแล้วเหมือนกับว่ายังไม่ได้ต่อสัมปทานเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าคนก็เลยยังแบบไม่มั่นใจว่าสรุปเขาจะได้ต่อจริงหรือเปล่าแต่คิดว่าสุดท้ายก็น่าจะต้องได้ต่อแม่แป้งแต่ว่าแบบเรื่อง BTS เนี่ยมันมีข่าวออกมาบ่อยมากเลยว่าล่าสุดก็มีเรื่องของสัมปทานเนาะที่แบบขายซองไปเรียบร้อยแล้วจะมาเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าตัวแม่เขาก็ยังดูมีปัญหาแล้วก็ยังไม่ขึ้นแล้วตัวลูกอันนี้ก็มีเรื่องของสัมปทานอีกแม้ยิวเนี่ยโหถ้าเรามองกับตัวราคาของมันอะตอนนี้พุ่งไป 13% แล้วแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้มันจะเข้าไปดูไส้ในมันก็ยังแบบมันก็ยังลงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจ่ายเขาลดทุนมาจ่ายนะของตัว BTS เพราะว่าเขายังไม่มีรายได้แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันอะเพราะแต่ละเส้นใหม่ๆมันก็เพิ่งแบบว่าเปิดให้ใช้บริการเนาะยังไม่คุ้มทุนกันเลยด้วยซ้ำแล้วเขาบอกว่าอย่างตัวเส้นที่เขาสัมปทานหลักจริงๆอะส่วนใหญ่อะคือรายได้หลักๆเขามาจากต่างชาติที่อยู่ช่วงแบบจตุจักรอะไรอย่างนี้ถึงเขาสยามแถวๆเส้นนั้นนะพวกนั้นซึ่งตอนนี้คือหายไปทราฟิกก็หายไปรายได้เขาก็ลดลงก็ยังไม่ได้คัฟเวอร์มากเหมือนก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ารายได้เขาก็ยังไม่มากพอทีก็ยังอาจจะต้องลดทุนกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็5.90 บาทนะตอนนี้มันน่าจะลงมาอีกสักหน่อยนึงใช่ค่ะมาดูอีกตัวนึงคล้ายๆกันคือ Jazz Eve Jazz Eve เนี่ยก็เป็นลูกแจ๊สนั่นแหละทำทีบอร์ดแบนก็เป็นแบบคล้ายๆกับดิฟแต่ตัวเนี้ยด้วยความที่ราคาต่ำกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกใช่ราคาต่ำกว่ายิวก็เลยดูสูงกว่า 10% 9% อะไรอย่างนี้แต่บางคนลูกค้าบางท่านก็บอกฉันไม่ชอบแม่อะไรประมาณนี้กลัวเหลือเกินว่าเขาจะอาจจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาจะมาขายสินทรัพย์หรือจะมาขายหุ้นก็ไม่รู้สักวันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแบบบางคนก็ไม่เอาจริงๆเนาะบางคนก็แป้งบอกเอ้ยได้นะพี่ยิวได้แต่ว่าพี่ก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยจริงก็ไปเข้าตัวที่ดีกว่าถูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะของหุ้นเป็นรายตัวกลุ่ม Property Fund Lead แล้วก็ IFF Infra Fund ใช่ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าอยากให้ดูเรื่องของระยะสัมปทานเป็นหลักแล้วก็ตัวยิวปันผลที่เราจะได้นะคะรวมถึงว่ามีปัจจัยอะไรที่มันต้องรออยู่มีความเสี่ยงแค่ไหนอาจจะต้องมาปรับพอร์ตด้วยเพราะหลายๆคนเนี่ยชอบซื้อแล้วทิ้งซื้อแล้วปิดแบบว่าปิดคอมไปเลยไม่ฉันไม่ดูแล้วไม่ได้นะเราต้องดูเราต้องรีวิวกันบ้างช่วงนี้มันหักปากกามากเลยแต่ละคนเนี่ยช่วง 2-3 ปีก่อนอะชอบซื้อตัวนี้แล้วมันขึ้นไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยพี่มันบวก 20% แล้วบวก 30% แล้วขายไหมเทคโปรฟิตไหมไม่พี่จะเอาปันผลพี่ถือยาวๆได้แต่พอลงมาตรงเนี้ยติดลบกันไปประมาณ 10-20% ก็เริ่มแบบว่าก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมเริ่มมีความอดทนบ้างนิดหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมารีวิวด้วยใช่ค่ะถ้ามันขึ้นไปสูงไปอย่างเช่นเอซิเพนลีช่วงก่อนขึ้นไปสูงมากๆเลยอาจจะต้องเทโปรฟิตแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันเก่านะแต่ถ้าเราลงไปใหม่ตอนเนี้ยถ้ามันเด้งขึ้นมาก็อาจจะพิจารณาถ้ามันมากกว่าปันผลที่เราได้ทั้งปีเนี่ยขายเอามาออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่ก็ยังไม่สายถูกต้องค่ะอาจจะไม่ได้ถือทิ้งเหมือนแต่เก่าอ่ะนอกจากหุ้นรายตัวแล้วบางคนเนี่ยโหยมันมีเยอะมากแล้วพี่จะมานั่งดูต้องมาสวิตชิ่งพี่ใจจริงเนี่ยพี่อยากได้แต่ปันผลไม่มีอะไรถือแล้วปันผลไปเลยไหมพี่ไม่อยากต้องมานั่งมารีวิวมานู่นมานี่ใช่ไหมคะใช่เราก็เลยเตรียมแป้งก็เลยเตรียม
ฟันมาให้กองทุนรวมเป็นกองทุนใช่โดยที่แป้งอ่ะมองว่าทำไมมันถึงดีแป้งก็มาดูตรงเนี้ยตัวของอินฟราสตรัคเจอร์ของกลุ่มต่างประเทศอะค่ะในเนี้ยมันเป็นกราฟของอินฟราสตรัคเจอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือหลังจากที่มีการเดเบตหรือว่ามีการดีเบตระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันใช่ไหมใช่มีการเลือกตั้งใช้คำเลือกตั้งชัยชนะของเดโมแครตเนี่ยหมายถึงหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแล้วถ้าได้ใช่มักจะทำให้กลุ่มเฮลท์แคร์แล้วอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยมันบวกในระยะยาวเนี่ยเท่าที่เห็นเลยอันนี้เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะสีขาวคือเดโมแครตถ้าเดโมแครตชนะมันจะขึ้นมาปีหนึ่งสองปีอินฟราสตรัคเจอร์ก็เหมือนกันซึ่งในที่นี้เขาก็มองว่าถ้าเดโมแครตช่วงนี้ในการเลือกตั้งเนี้ยมันชนะทั้งสองเซกเตอร์ก็น่าจะขึ้นมาแป้งก็เลยมองมันก็เป็นตัวหนึ่งนะที่น่าลงทุนระยะยาวอย่างนี้เราก็ซื้อดักไว้ได้ดิใช่เพราะว่ายังไงตอนนี้คือคะแนนของเดโมแครตเขาก็นำอยู่ถูกต้องก็หลายๆคนก็มองว่าถ้าไม่มีอะไรหรือถ้าไม่หงายไพ่ไม้ตายในแบบสัปดาห์วันสุดท้ายมันก็อาจจะไม่พลิกโผก็เป็นได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแต่รอบที่แล้วก็พลิกโผนะที่ต่างประเทศเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้แบบว่าพัฒนามาแล้วเพราะว่าเขาถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วเขาไปลงทุนกับสิ่งอื่น มากกว่าแต่ตอนนี้มันก็อาจจะเป็นจุดที่สามารถรีเทิร์นเมครีเทิร์นกลับมาได้ค่ะพอมาดูกองทุนรวมก็จะมองเห็นว่ามีหลายกองค่ะที่เขาลงทุนต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรากระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะประเทศเราเท่านั้นนะคะก็อันนี้ยกตัวอย่างของ DBS มาเปรียบเทียบ5กองมี3กองที่ลงต่างประเทศแล้วก็มีอีก2กองที่ลงแต่ในประเทศเป็น2กองหลังนะแล้วก็เรามาดูว่ามีทั้งไม่จ่ายปันผลแล้วก็จ่ายปันผลค่ะแล้วแต่เลยว่าเราชอบตรงไหนแบบไหนถ้าเราแป้งมายกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของ PrincipleiProp เนี่ยมันเป็นของ Principal หรือ CIMB เก่าค่ะนะหลายๆท่านเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวที่ชอบกันมากเลยช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยมีการเข้าซื้อดีใช่มั้ยค่อนข้างจะดีค่ะค่ะแล้วก็เขาส่วนใหญ่เขาจะกระจายการลงทุนในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ตอนเนี้ยล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะเพิ่มการลงทุนในโลจิสติกใน data center แล้วโครงสร้างพื้นฐานก็ไม่ได้อยู่แค่ในอสังหาอย่างเดียวละใช่แต่ที่จริงเนี่ยเขาแบบลงอสังหาแบบทั้งโรงแรมห้างเฮิงอะไรเขามีหมดอะแล้วก็ลงแบบกระจายแล้วไม่จ่ายปันผลด้วยหลายๆท่านก็เลยชอบตัวนี้การไม่จ่ายปันผลก็จะทำให้ NAV มันทบแล้วก็สูงขึ้นไปแต่ถ้าเราต้องการอินคัมระหว่างทางเราก็ต้องเลือกแบบจ่ายปันผลใช่จ่ายปันผลเนี่ยก็จะมีตัวที่ลงต่างประเทศก็จะมีของตัว K-POP นะคะแล้วก็ตัว TMB PIPF ทั้ง2ตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็น Industrial แล้วก็ Infrastructure เป็นหลักค่ะโดยที่กลุ่มของ TMB PIPF เนี่ย มีลง SG ก็คือสิงคโปร์เป็นหลักพวก Data Center Business Park Industrial Businessทั้งหมดเนี้ยของสิงคโปร์ TMB PIPF เนี่ยเขาชอบไปลงถ้าใครมองว่าไอ้สินทรัพย์ของสิงคโปร์เนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะชอบลงทุนตรงนี้เนื่องจากว่าพี่รู้แบบว่าอินฟราสตรัคเจอร์ของแบบลิสโฮของ SG อ่ะมันยิงยาวไปมากกว่า50ปีนะจริงเหรอสัมปทานยาวมากเกิน50ปีอย่างของบ้านเราแค่แบบ30ของเราแบบเฉลี่ยประมาณ30ใช่แต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยยาวไป50เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใครถือยาวชอบปันผลเนี่ยก็จะมา TMB PIPF เป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นกองที่ทำมานานแล้วด้วยนะคะอีก2กองแถมมาให้สำหรับคนที่อยากลงแต่หุ้นไทยอย่างเดียวเป็น property เป็นหลีหุ้นไทยอย่างเงี้ยก็จะมีของ LH กับตัวของMFC ส่วนใหญ่ก็เขาจะมองไปทุกของ LH แหละเพราะว่าตัวนี้เขาจะลงเป็นพวกแบบซีเพนลีดตัวอมตะไม่ใช่ตัว Impact อย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไดฟ์ตลาดนั่นแหละ
ก็จะเป็นตัวหลักๆตัวใหญ่ๆที่มี market cap ใหญ่ๆในตลาดเขาก็เลือกที่จะลงทุนในกลุ่มนี้ใช่ไหมถ้าพี่ๆคนไหนชอบนะคะหรือว่าอยากรู้ว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาไปลงหุ้นตัวไหนเป็นหลักอย่างเช่นหลายๆกองที่เป็นลงทุนต่างประเทศแล้วก็ไทยด้วยเนี่ยก็มีดิฟนะที่เป็นหุ้นไทยที่เขาเวทค่อนข้างเยอะประมาณ 5-6% เลยทีเดียวก็คือเหมือนกับถ้าพี่เอาจริงๆถ้าพี่ไม่มีเวลาดูหุ้นพี่ไม่อยากรีวิวบ่อยๆว่าตลาดเทรนด์มันเป็นยังไงการเลือกกองทุนมันก็ง่ายเพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนคอยรีวิวให้ตลอดอยู่แล้ว ในการที่จะปรับพอร์ตข้างในหรืออะไรอย่างนั้นใช่แล้วปันมันก็จะง่ายกว่าปันผลก็จ่ายจ่ายสม่ำเสมอใช่ค่อนข้างสม่ำเสมออยู่เหมือนกันใช่โอเคค่ะก็อันนี้มีอะไรเสริมไหมมีพี่ๆท่านไหนแบบว่ามีวันนี้ไม่มีพี่ๆท่านไหนเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกใช่ไหมคะวันนี้แบบว่าทุกคนอยู่หน้าจอหรือเปล่าอยู่หน้าทวิตเตอร์พี่จิตพี่จิตสวัสดีครับมาสวัสดีค่ะโอเคนะใช่วันนี้ก็ตลาดก็จะเงียบๆบรรยากาศก็จะเงียบเหงาอ่ะมีอะไรจะฝากพี่ๆเขาไหมไม่มีหนูก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าถ้าเรามีธีมอะไรใหม่ๆในตลาดช่วงตลาดแบบนิ่งๆอย่างเงี้ยเราก็จะไปหาพยายามหาธีมที่มันอิงต่างประเทศด้วยที่บางพี่ๆบางคนก็จะได้ดิสทริบิวต์แบบว่ากระจายการลงทุนไปต่างประเทศซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ช่วงเนี้ยมันสวนทางกับตลาดไทยมีหลายแบบอย่างแป้งเนี่ยแป้งเพิ่งไปซื้อกองทุนจีนมาเพิ่งสวิตชิ่งไปหาซื้อไชน่าฟันไปเพราะว่ามันแบบลงมาแล้วก็เริ่มทำฐานแล้วเราก็คาดว่าการกลับตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเราเห็นตัวเลขมาสม่ำเสมอเนี่ยจีนเนี่ยกลับตัวเร็วและแรงมากหลังจากโควิดที่ผ่านมาคนอื่นยังแบบค่อยๆซึมลงกันอยู่เลยโดยเฉพาะสหรัฐที่ตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยดีส่วนทางกับตัวเลขตลาดหุ้นนะคะที่ไปทำนิวไฮไปแล้วเพราะว่ากลุ่มเทคแต่ว่าตัวจีนเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวมันจะมี IPO N เอ่ยหรือว่าจะมีการมูลค่าการส่งออกที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้กองเนี้ยมันกลับขึ้นมาได้ก็อาจจะเอามาฝากกันหรือจะเป็นกลุ่มเทคกลุ่มคลาวด์คอมพิวติ้งที่น่าสนใจในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้ฟังกันในอาทิตย์หน้านะคะได้ค่ะแล้วขอบคุณมากเลยนะคะแล้วพบกันวันอังคารวันพุธค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ